สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไทยเวกบาร์ลำลูกกานั่นเองซึ่งแน่นอนมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วแหละนอกจากเล่นเวกบอร์ดเนาะทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเวกบอร์ดคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยว่าเวกบอร์ดมันเป็นยังไงไม่พี่ทำไมต้องกัดฟันอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าผ่าฟันคุดมาคนดูไม่รู้เลือกของสิช่วยนี่ถือนี่เลยอุ้ยอันนั้นเหลือพี่อันนี้เท่เหรอละถือไงอะถือยังไงก็ได้ที่มันไม่ร่วงอะถือว่าผ่านเท่แล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันก็จะมีสิ่งแรกที่เราควรรู้คือมาถึงแล้วควรเริ่มยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบลองคิดสภาพว่าเราไม่มีเพื่อนที่เคยมาเลยแล้วเรามาเป็นครั้งแรกมันก็จะแบบนั่งงงอ่ะเป็นชั่วโมงครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่ได้พูดเล่นรอไม่เชื่อลองมาดูเป็นชั่วโมงอ่ะงั้นเราเริ่มกันเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรรู้ป่ะไปซื้อชั่วโมงครับหลังจากที่เราสมัครแล้วเราจะได้สามารถข้อมือพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อว่าเราจะเล่นกี่ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีให้เล่น30นาทีฟรีก่อนก็เหมือนแบบให้ลองดูลองดูว่าเอ้ยมันจะไปรอดไหม30นาทีแล้วเราอยากจะต่อไหมหรือว่า30นาทีแรกก็พลาดเลยแล้วก็ไม่เอาแล้วได้ลองไงเล่นแบบเล่นฟรีมี30นาทีก่อนใช่ใช่แต่ว่าเราไปซื้อชั่วโมงเลยเพราะว่าเราต้องอยู่กันยาว30นาทีผมไปแล้วขึ้นไปไหนอ่ะรอเล่นไม่เอาเดี๋ยวไม่คุ้มไหนๆก็มาแล้วไปเลยดีกว่าไปซื้อชั่วโมงดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วได้เขาบอกว่าเช่าหมวก60บาทแต่เขาไม่ให้หมวกไม่ต้องแปลกใจเพราะหมวกไม่ได้เอาตรงนี้เราเลยไปเอาหมวกเราต้องเอาตรงนู้นใช่ตรงนู้นของใครของผมเพื่อนดูจากหัวแล้วน่าจะเล็กเพราะว่าผมเยอะผมกินพื้นที่หัวประมาณ 30% หมวกเล็กจริงพี่ใช่ต้องใส่ผมด้วยนี่พอดีเลยพอดีเลยเหรอพอดีถ้าล้มแล้วมันจะไม่หลุดใช่ไหมมันหลุดมันหลุดทำไมไม่ต้องใส่หมวกกันครับทำไมต้องใส่หมวกกันใช่ส่วนมากอ่ะที่อันตรายที่สุดก็คือตอนที่เราล้มลงไปแล้วอ่ะเราใส่เสื้อชูชีพตัวเราลอยหัวเราโผล่แล้วบอดอ่ะมันจะพาเราแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนัดเนี่ยก็คือบอกว่าไม่ต้องมาแล้วมันน่ารู้สึกผิดอ่ะตอนนี้เดินดุมๆๆๆมาเลยดูหน้ามันดูหน้าคนโยว่าไงวะเฮ้ยอยู่นี่กันเลยเนี่ยทำไมมาตอนเนี้ยพี่หลงทำไมมาตอนเนี้ยหลงอ๋อไปจังหวัดอะไรมาที่หลงอ่ะอยู่บ้านแถวบ้านอารมณ์วนอยู่แถวๆบ้านหลงบ้านตัวเองใช่อ๋อไปดิดูดิวงวนเลยกล้าตัวกันเนี่ยจริงเหรอยอมรับเปล่ายอมรับผิดป่ะไม่ยอมรับผิดอยู่แล้วไม่เป็นความผิดชอบเหรอไม่คือ20ฮะไป20ไม่คือไม่ต้องเล่นแล้วนะไม่ต้องทำอยู่แล้วกระโดดตกก็ได้กระโดดตก30ก็ได้ไม่ได้ไม่มีพื้นเดี๋ยวไม่มีกระโดดตกเนี่ยกระโดดตกเนี่ยจริงๆแล้วก็ที่ให้กระโดดตกเพราะว่าสุดท้ายร่างกายก็ต้องวอร์มอยู่ดีกระโดดตกเฮ้ยเฮ้ยขอรักกูอาย30ไงอะไรวะหลังจากที่เราเช่าหมวกเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องหาพี่คนนึงใครก็ได้สักคนนึงมาสอนก่อนเพราะว่าอันเนี้ยคือที่เราไม่ควรให้เพื่อนสอนเพราะว่าถ้าเพื่อนเราสอนเนี่ยอาจจะลืมพวกเซฟตี้เบื้องต้นที่เราแบบอาจจะลืมไม่ได้ก็เลยแบบให้เขามาช่วยบอกดีกว่ามาวิธีการเล่นของมันอ่ะพี่นั่งเข่าลงพื้นนั่งคุกเข่าเลยอ่ะพี่ใช่ครับคุกเข่าลงพื้นก็ใส่แล้วลงทับเท้าลงไปเลยอ๋อทับเท้าลงไปเลยครับผมแล้วใส่แล้วลงไปครับผม
วิธีการเล่นของมันก็คือจับเชือกผมไว้งอแขนไว้งอแขนแล้วก็หมอบใช่ครับแล้วก็หมอบตัวต่ำๆโอเคแล้วแถมนี้เลยต่อไปผมจะลองดึงดูก็คือให้เราเนี่ยแกงแขนไว้พยายามอย่ายืดแขนออกนะ1 2โอเคประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าออกไปแล้วรู้สึกว่าบอร์ดมันกระโดดหมอบต่ำลงไปอีกใช่นะครับแล้วบอร์ดจะนิ่งโอเคนะวิธีการเลี้ยวของมันก็คือให้เราดึงเชือกมาที่ด้านซ้ายปึ๊บปุ๊บตัวแล้วก็เอ็นตัวไปทางด้านขวาแล้วแบบนี้เลยจะเป็นการเลี้ยวขวานะเดี๋ยวลองเลี้ยวดูเราลองดึงที่เอวดูดึงที่เอวเลี้ยวเลยดึงปึ๊บเห็นปะบอดจะเลี้ยวแล้วแต่เราพยายามทิ้งน้ำหนักช่วงขาด้านขวามาแล้วต่อไปวิธีการเซฟตี้เองสายรัดตัวนี้นะบางทีเวลาเราตกน้ำมันจะไม่หลุดเองพอเชือกที่เราจับหลุดออกจากมือปุ๊บให้เรารีบปลดสายรัดออกเลยปลดสายรัดนี่ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วก็รีบว่ายน้ำเก็บบอดเข้าฝั่งทันทีถ้าเกิดว่าตกไกลๆเราจะมีรถป๊อปไปรับไม่ต้องเดินยืนรอตรงท่าน้ำนี่เลยมีท่าน้ำอยู่รอบบ่อแค่นั้นเองโอเคก็เดี๋ยวเราจะส่งน้องไปเล่นก่อนชวนฉันเหรอพาฟันคุดมานั่งดูดีกว่าสู้ๆนะนั่งเล่นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวให้เป็นกำลังใจก่อนอยากได้ยืนปลอดตรงนี้เลยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมพี่เต็มร้อยนะเต็มร้อยเต็มร้อยทำประกันยังไม่มีมีแต่โควิดอะเดี๋ยวไม่มีประกันโทรหาที่บ้านก่อนไหมมันน่ากลัวจังวะพี่จะมีอะไรมีอะไรยังสั่งเสียปะผมไม่ตายหรอกเฮ้ยจริงเหรออาจจะแตกข้างใช่ขนาดนอนอยู่ดีๆยังคิ้วแตกเลยนะเอามาแล้วยังไม่เคยมีใครล้มจริงปะเนี่ยงั้นได้ทำลายสถิติแล้ววะอาจจะเป็นคนแรกล้มน้ำนิ่งเล่นบอดยืนเลยไม่นั่งไม่เริ่มนั่งรายการเมื่อกี้เป็นไงเอาความรู้สึกก่อนว่าก็ติดตรงโค้งรู้สึกว่ามันง่ายไหมรู้สึกว่าตอนรู้สึกว่าออกตัวอะไรก็ง่ายโอเคดึงก็ได้ทีเนี้ยอยากรู้ว่าตอนโค้งรู้สึกยังไงเหมือนมันหน้าโบ๊ทมันกระตุกอ่ะไม่มันโดนชากเหมือนมันใช่โดนกระชากใช่ป่ะรู้สึกว่ามันกระชากป่ะกระชากมาไม่รู้ไหมว่าจริงๆมันไม่ได้กระชากอ้าวมันหักศอกซื้อสลิงอ่ะมองที่สลิงนี้ไว้ดูนะปึ๊บมันหักศอกเห็นป่ะทีเนี้ยวิธีการก็คือที่เขาบอกให้เข้าทุนอ่ะถ้าเราเข้าทุนอ่ะมันจะกระชากน้อยแต่เมื่อกี้ไม่เข้าสักทุนมองดูทุนอยู่นี่นี่เลยไปเลยศอกอย่างเดียวแล้วก็อยู่ท่านี้อยู่อย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าอันนั้นอ่ะเข้ายากผมมันลมพองนั้นมันยากสุดแล้วแบบมันหลุดไปเลยไปลองเหรอไปต่อเลยกำลังแน่นๆเลยความรู้บอกเพราะว่าแสนเดือนนี้ชอบทำตรงนี้ไม่เก็บตรงนี้ดีกว่าท้องแก้ที่ไหวก็ทำแบบนี้อะไรไม่ได้เลยเหนื่อยเหนื่อยจริงพี่ตอนนี้คือพร้อมไปบอดยืนยังเอายืนเลยอ่ะยืนเลยไม่ที่ให้ยืนไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าไม่ยืนแล้วเล่นนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแรงแขนจะหมดแล้วมันจะไม่มีแรงแล้วแบบมันจะมาเสียใจทีหลังว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ฝึกบอดยืนวะจริงๆเอาเลยพี่เอาเลยไม่เล่นกันเลยผมเล่นนักเอาเลยคือไปบอดยืนเลยเขาบอกว่าอันนี้ยังไม่เคยล้มเลยนะขั้นตอนแรกเราก็จะมาเล่นแบบว่าบอดนั่งก่อนก็อยากจะให้สอนให้ดูครับว่าการล้มคืออะไรอ
าฉลามไม่บุกแล้วอ่ะน่าฉลามไหมสนุกไหมยังไม่ช่วยกูอีกก่อนลงมาก่อนสิพี่ยืมบอร์ดมาจะมีกระไดอ่ะบอกความรู้สึกหน่อยความรู้สึกคือผมเล่นรอบแรกใช่ปะแขนไปหมดเลยไปหมดเลยนี่คือมันดึงไงเราใช้แขนบ่อยไงก็โชคดีนะที่แขนขวาไม่เป็นไรเมื่อยแขนซ้ายใช้งานบ่อยใช้งานบ่อยอย่างนั้นก็ไม่ล้มมาต่อยืนยังมาต่อยืนเลยเหรอยืนก็ดูกำลังขาหน่อยไงขอดูแม่งโดดอย่างกับมีลูกระนาดตลอดเวลาไม่เอานั่งมันยังปามปามปามบอดยืนว่าไงบอดยืนเดี๋ยวไปรอดูบอดยืนครับเพราะว่าบอดนั่งมันเฉยๆอ่ะความยากมันคือศูนย์นนมีอะไรสั่งเสียป่ะลมผมเลิกเลยกลับแล้วไม่เล่นแล้วเฮ้ยเห็นป่ะไปเบาๆออกแรงข้างนึงดูเหมือนง่ายจังวะยากจริงเหรอยากตรงไหนยากยากอันเนี้ยไม่ตัดจากไอ้นนไปช่วยมันไปช่วยน้องมันเหนื่อยมันขึ้นไม่ไหวมันเล่นเยอะว่ายขึ้นมาไหวปะเนี่ยเจ็บปะกระดูกเนี่ยร้อยกี่อย่างนี้เลยอย่างนี้แต่ดังแต่ดังกว่านี้ดังกว่านี้เยอะอันนี้ไม่เอาแล้วเนาะขออีกทีดิขอทีนี้ขออีกทีนึงแข็งเนี่ยคือเมงได้แล้วหรอไม่แล้วเมื่อกี้จะลงมาช่วยเขาแล้วไปนอนตรงนั้นทำไมลื่นอะไรก็เมื่อกี้เห็นแบบกล้องแพนไปดูก็คือเห็นนอนแล้วนึกว่าเมื่อยฉันเมื่อกี้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังก้าวเท้าลงไปเท้าแรกปุ๊บสไลด์ทันทีใครเห็นก็ว่าตายเนี่ยดูเลือดเลยคือมาถึงปุ๊บสไลด์อย่างนี้เลยแล้วคือแบบตรงข้างหลังก็เป็นอิฐเป็นปูนด้วยโชคดีมากที่ไม่อันตรายที่ไม่เป็นอันตรายไม่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเป็นไม่มากไม่มากหัวกระแทกปะล่ะไม่กระแทกไม่เจ็บคอแตกปะวะถ้าโดนปูนนี่แตกจริงนะจะไม่ตลกคือถ้าเกิดว่าโดนปูนเนี่ยคือไม่ตลกนะตอนนี้กูไม่ตลกนะเนี่ยตอนนี้กูไม่ตลกนะเนี่ยตอนนี้ตลกอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบาๆดูวะเดี๋ยวเอาเบตาดีนท้ายอ่ะเบตาดีนมันจะหายที่ไหนยังมันเป็นยาพิเศษเฮ้ยปวดปะเดี๋ยวเอายาฉีดให้ไม่คือฉันมียาอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเล่นพวกอะไรเงี้ยมันเป็นกีฬาเนี้ยเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะถ้าใครมาเล่นเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับใช่ระวังตัวมากๆเพราะว่าไม่ต้องระวังกีฬาหรอกระวังพื้นลื่นเอาจริงว่าทุกคนที่เล่นกีฬาเนี้ยเล่นมาปีนึงอ่ะถ้าเล่นหลายครั้งอ่ะไม่มีใครไม่ได้รับบาดเจ็บนะตลอดการเล่นทุกคนต้องมีแบบ
ข้อมือข้อเท้าหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่คิดจะเล่นเดี๋ยวให้เตรียมใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังมากๆเมื่อกี้ไลฟ์เกมมันเจ็บอยู่แล้วใช่มันเจ็บอยู่แล้วช็อตนั้นคือเรื่องจริงจังอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับจริงๆก็ตอนนี้เรามี Discord ของเราอย่าลืมติดตาม Discord ของเราด้วยนะครับจริงๆ Discord ของเราเนี่ยเอาไว้ดูแข่งด้วยกันไว้ทั้งเบคอนPUBG Bacon RV Free Fire นะครับก็เข้ามาดูแข่งกับพวกเราได้นะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอให้ทุกคนก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็จริงๆแล้ววันนี้ฉันตั้งใจมาทำท่าเยอะเลยโชว์ท่านู่นนั่นเพราะว่าปกติเล่นเยอะกว่าอยู่แล้วเล่นมามัน7เดือนแล้วแต่ว่าฟันคุดอ่ะเพิ่งไปผ่ามาวันที่1ก็คือ4วันที่แล้วอ่ะสรุปก็คือเดี๋ยวแผลจะฉีกก็เลยทำให้เล่นท่าไม่ได้แล้วก็ห่วงเรื่องน้ำเข้าปากด้วยเดี๋ยวมีแบคทีเรียเข้าไปอะไรเงี้ยสรุปก็คือก็เลยเล่นท่าได้แค่เท่าที่เห็นนะครับก็ขออภัยด้วยส่วนถ้าใครอยากดูท่าที่มากกว่านี้อะไรที่มากกว่านี้นะขอสัก 100,000 วิวแล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอยอดซับมิกกี้พีพี YouTube สัก 2,000 ก็ได้นะขอซะเยอะเชียว 2,000 เองพูดดิอะไรอ่ะเหลืออะไรอ่ะมันไม่ได้ปิดแล้วเนี่ยพี่พูดเบาไปเลยเอ้าเบาไปเลยจบยังพี่ฮะพาไปพาไปหาหมอเถอะจริงกลับบ้านไอคลิปตอนนี้ไอคลิปนี้อะไรพาไปหาหมอเฮ้แขนกูจะหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนั่งคลิปหน้าครับไปเล่นก่อนบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ